ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทัตโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมิถุนายน2566ของคนที่เกิดในวันอังคารกันมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสับสดๆกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคลิกลิงก์ LINE Official หรือทักมาทางเพจทุกช่องทางนะมาจองคิวก่อนได้นะคะอ่ะดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันอังคารมิถุนายนเป็นอย่างไรโอ้โหใบแรกก็รวยเลยทำมาค้าขึ้นนะหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งรวยเพราะฉะนั้นแล้วลงมือทำให้เต็มที่เลยนะโอกาสรวยมีอยู่แล้วนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปวดเมื่อยร่างกายนะหรือถ้าใครทำงานออฟฟิศก็อาจจะมีโอกาสเป็นแบบพวกออฟฟิศซินโดรมได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยืดเส้นยืดสายนิดนึงนะอยู่ท่าเดิมนานต่อมาการเงินรายได้ทรัพย์สินอย่างที่บอกไปเลยเนี่ยยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้มีความมั่นคงมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคนที่เกิดในวันอังคารการเงินมั่นคงมากหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างก็เก่งนะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงเป็นคนใหญ่คนโตหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีคุณสามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้เลยนะต่อมาค่ะเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าอาจจะมีต้องซ่อมแซมบ้านหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้บ้านแล้วกำลังเขาเรียกว่ารีโนเวทเนาะหรือว่ากำลังต่อเติมบ้านนะเป็นไปได้เหมือนกันนะดูจากพลังงานการกับไอ้เรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแต่ก็มีคนที่มาเกี่ยวข้องเยอะอยู่เหมือนกันเนาะในเรื่องของการแต่งบ้านอย่าเลยซื้อบ้านก็ดีอะไรเหมือนมีคนมาเกี่ยวข้องในเรื่องของความมั่นคงค่อนข้างเยอะหรือว่าคนในครอบครัวนะอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะเป็นไปได้เหมือนกันช่วงนี้ก็ระวังคำพูดและการสื่อสารกับคนในครอบครัวหน่อยก็ดีนะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักลูกหลานบริวารลูกน้องต้องบอกว่าอยู่ในโอวาทนะสนับสนุนช่วยเหลือดีนะคะอยู่ในโอวาทเป็นคนเก่งมีความสามารถซัพพอร์ตดีถ้ามีลูกน้องลูกน้องก็เชื่อฟังด้วยนะส่วนคนรักก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้โฟกัสเรื่องงานกันค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมอาจจะเป็นเรื่องงานอย่างที่บอกไปเลยค่ะบริหารจัดการเวลาดีๆนะมันเหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคอาจจะเกิดจากที่คุณโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนลืมบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองอย่างที่บอกไปในเรื่องของครอบครัวเนาะคนในบ้านพยายามระวังคำพูดและการสื่อสารต่อกันนิดนึงก็จะดีต่อมาค่ะความรักถ้าโสดอยู่ดูจากพลังงานมีโอกาสจะมีคนเข้ามาอาจจะมาจากการทำงานการทำธุรกิจก็ได้นะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีอยู่นะเพียงแต่ว่าต้องรอหน่อยช่วงเวลานี้เหมือนเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการนะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการสู่ขอการแต่งงานมีโอกาสนะคะต่อมาอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังเนี่ยระวังเรื่องของความสัมพันธ์เนาะคือการเงินดีความมั่นคงดีแต่บางครั้งบางทีในเรื่องของความสัมพันธ์ระวังคำพูดและการสื่อสารเท่านั้นเองนะถ้าพูดดีสื่อสารดีโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีอาจจะส่งผลได้แบบไม่มีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะต่อมาความสำเร็จดูจากพลังงานสำเร็จแน่นอนจากความมุ่งมั่นต้องบอกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะแรงของคุณเลยเพราะตัวคุณเองเลยเพราะความอดทนความขยันของคุณล้วนๆความกล้าหาญของคุณล้วนๆเลยนะการงานดูจากพลังงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างเนาะแต่ต้องบอกว่าจริงๆมีทางออกทางแก้อยู่ถ้าคุณไม่เครียดมากจนเกินไปคุณจะเห็นทางออกทางแก้ในเรื่องของการงานนะหรือบางครั้งบางทีมันเหมือนกับคุณต้องการความสมบูรณ์แบบอะในเรื่องของงานพอเครียดมากปัญหาทางออกทางแก้ไม่เจอแต่จริงๆมันมีทางออกทางแก้หรือว่ามีโอกาสในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานได้อยู่แล้วนะต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาภมีไหมโชคลาภมีอาจจะมาจากคนต่างวัยนะมีโอกาสมีโชคมีลาภมีคนเอาโชคเอาลาภมาให้เป็นคนต่างวัยหรืออาจจะจากเด็กก็ได้หรือจากผู้ใหญ่นะมีโอกาสลักษณะนี้เขาจะเอาโชคเอาลาภสิ่งดีๆมาให้นะคะสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกความใจร้อนนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจร้อนหรือว่าระวังนะผู้หญิงในชีวิตของคุณที่มีอิทธิพลต่อคุณมากๆอาจจะมาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าสร้างความรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจให้กับคุณได้นะเพราะฉะนั้นแล้วอ่อนโยนเข้าไว้อ่อนน้อมเข้าไว้นะ
หรืออาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้นะถ้าเกิดหัวหน้างานคุณเป็นผู้หญิงบางครั้งบางทีเขาอาจจะแบบยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจนะอาจจะมีลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วก็ทำทุกวันให้เป็นวันดีวันแห่งความสุขละกันเนาะรวมไปถึงตัวคุณเองก็อย่าใจร้อนพยายามใจเย็นๆเข้าไว้ความใจเย็นจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ประสบกับสิ่งที่ดีเนาะโอเคค่ะและนี่คือกำลังนายทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันอังคารในเดือนมิถุนายน2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย